นายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดกิจกรรมเสวนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล4จังหวัดคือปทุมธานีนครปฐมนนทบุรีและสมุทรปราการจำนวน100รายเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจเกษตรอัจฉริยะภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเพื่อต่อยอดไปสู่การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29ตุลาคมนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลไม่น้อยกว่า8ล้านบาท